เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ยังเป็นประเด็นที่เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของปัญหาขยะนะครับแต่ขยะที่เราจะมาพูดคุยในคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องของขยะอันตรายนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกนะครับมาขยายความว่าขยะอันตรายนั้นคืออะไรและในบ้านของเราเนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นขยะอันตรายรวมถึงมันส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมกับชีวิตของเราอย่างไรนะครับตลอดจนวิธีการลดหรือการกำจัดขยะอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นในรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูในคลิปกันนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อไปนะครับท่านสามารถกดติดตามได้ทางช่องนี้นะครับช่องสนุกเรียนรู้เท่านี้ท่านก็ไม่พลาดโอกาสที่จะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อไปแล้วนะครับครับในเรื่องของขยะอันตรายเดี๋ยวเราย้อนไปนิดนึงนะครับในคลิปที่แล้วผมได้พูดถึงขยะอันตรายแต่ว่าพูดในข้อมูลที่คร่าวๆนะครับวันนี้เรามาดูในประเด็นในรายละเอียดกันเลยนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมนะครับสำหรับขยะอันตรายนะครับก็คือวัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับซึ่งมีองค์ประกอบหรือสารปนเปื้อนอันตรายนะครับหรือมีคุณสมบัติที่เป็นอันตรายเช่นเป็นพิษ Wi-Fi นะครับสารเคมีกัดกร่อนสารที่ระเบิดได้สารที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมนะครับสารกัมมันตรังสีขยะติดเชื้อและสารอื่นใดที่อาจทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคลสัตว์พืชทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมนะครับครับทีนี้เราลองมาดูในบ้านของเรานะครับว่าขยะอันตรายเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละห้องเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นในห้องนอนของเรานะครับขยะอันตรายก็ได้แก่หลอดไฟกระบอกไฟฉายถ่านไฟฉายเครื่องสำอางที่หมดอายุนะครับน้ำยาเปลี่ยนสีผมน้ำยาทาเล็บน้ำยาล้างเล็บกาวปากกาเคมีนะครับไปที่ห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็จะมีน้ำยาแก้ท่อตันน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวน้ำยาฆ่าเชื้อนี่คือขยะอันตรายนะครับไปที่ห้องครัวนะครับห้องครัวก็จะมีอย่างเช่นน้ำยาเช็ดกระจกน้ำยาทำความสะอาดต่างๆนะครับที่ห้องทำงานก็ได้แก่ยาที่หมดอายุปลอดวัดไข้โคมไฟเครื่องสำอางเครื่องสำรองไฟฉุกเฉินตลับหมึกเครื่องพิมพ์นะครับที่โรงจอดรถล่ะครับที่โรงจอดรถยกตัวอย่างเช่นแบตเตอรี่รถยนต์แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์นะครับน้ำมันเครื่องใช้แล้วน้ำกรดทินเนอร์น้ำมันสนกระป๋องสีกระป๋องสเปรย์แลกเกอร์หรืออาจจะมียาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงยาเบื่อหนูยากันยุงยาขัดรองเท้านี่ก็คือขยะอันตรายที่อยู่ในบ้านของเรานั่นเองนะครับแล้วมันส่งผลกระทบอะไรกับเราครับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนะครับเราอาจได้รับสารอันตรายบางชนิดเข้าไปในร่างกายของเรานะครับทำให้เจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆอาจถึงตายได้นะครับสำหรับผลกระทบต่อระบบนิเวศนะครับก็จะมีสารพิษในขยะอันตรายเนี่ยไหลลงสู่ดินหรือแม่น้ำนะครับอาจไปสะสมในห่วงโซ่อาหารตรงนี้เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำและพืชผักนะครับเมื่อเรานำไปบริโภคนะครับจะได้รับสารนั้นเข้าสู่ร่างกายเหมือนเรากินยาพิษเข้าไปซ้ำๆทุกวันนั่นเองนะครับครับสำหรับพิษของขยะอันตรายเนี่ยสามารถเข้าสู่ร่างกายของเราได้ทางไหนบ้างเรามาดูนะครับ1ก็คือทางการหายใจนะครับโดยการสูดดมเอาไอผงหรือละอองสารพิษเข้าสู่ร่างกายเช่นสีตัวทำละลายน้ำมันรถยนต์เป็นต้นนะครับ2ก็คือเข้าทางปากนะครับโดยการรับประทานเข้าไปโดยตรงทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจนะครับเช่นสารพิษที่ปนเปื้อนจากภาชนะใส่อาหารหรือจากมือรวมถึงสารพิษที่สะสมอยู่ในผักและเนื้อสัตว์นะครับ3นะครับสารพิษเข้าทางผิวหนังโดยการสัมผัสหรือการจับต้องสารพิษซึ่งสามารถซึมเข้าสู่ผิวหนังและดูดซึมได้มากยิ่งขึ้นนะครับหากมีบาดแผลที่ผิวหนังหรือเป็นโรคผิวหนังอยู่ก่อนแล้วนะครับครับต่อมานะครับวิธีที่เราจะจัดการกับขยะอันตรายในบ้านเรือนของเรานะครับอันแรกเลยนะครับก็คือซื้อและใช้เท่าที่จำเป็นนะครับต่อมาซื้อและใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสินค้าฉลากเขียวเช่นถ่านไฟฉายสูตรไม่ผสมสารปรอทหรือตู้เย็นฉลากเขียวเป็นต้นนะครับต่อมานะครับซื้อใช้สารสกัดจากธรรมชาติหรือสมุนไพรแทนการใช้สารเคมีที่สังเคราะห์ขึ้นนะครับต่อมานะครับซื้อหรือใช้สินค้าที่ใช้ซ้ำใหม่ได้เช่นถ่านไฟฉายที่ชาร์จใหม่ได้ใช้น้ำยาทำความสะอาดชนิดเติมเพื่อลดปริมาณภาชนะบรรจุนะครับแล้วก็เราจะต้องไม่ทิ้งขยะอันตรายปนเปื้อนกับ
ภาชนะมูลฝอยทั่วไปนะครับไม่ทิ้งลงในดินท่อระบายน้ำหรือแหล่งน้ำแยกเก็บไว้ในภาชนะที่ไม่รั่วซึมนะครับรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีนะครับครับและนี่ก็คือในรายละเอียดของขยะอันตรายนะครับในเรื่องของชนิดของขยะอันตรายนะครับผลกระทบที่มีกับเราและวิธีการที่เราจะลดการใช้ขยะอันตรายนะครับครับตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อไปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันทางช่องนี้นะครับช่องสนุกเรียนรู้เท่านี้ท่านก็ไม่พลาดโอกาสที่จะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อไปแล้ว